เมื่อพูดถึงอุปกิเลส16ก็ต้องพูดว่าอุปกิเลส16นะมันอยู่ตรงไหนของวงจรปฏิจจสมุปบาทและเราจะละไปก่อนที่จะถึงตัณหาโดยไม่ทำให้อุปกิเลส16เกิดขึ้นได้อย่างไรความสุขเล็กๆแต่ว่าความสุขที่มันได้ละสละเรื่องไม่ควรจะเก็บไว้เล็กๆเหล่านี้แหละที่จะทำให้เราไปถึงมรรคผลนิพพานวันนี้ติดตามมาดูตรงนี้เลยค่ะเพื่อให้พวกเราไปได้เร็วในเวลาที่เราจะต้องเขาเรียกว่าสอนแบบแรปเลยนะคะไปอย่างเร็วเลยปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่ในฝ่ายทั้งทุกข์เกิดและทุกข์ดับถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีฉะนั้นเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์นั้นๆแต่เราทุกข์เพราะเรามีอวิชชาในขณะนั้นเช่นทุกข์ตอนนี้ปัจจุบันขณะรู้สึกอึดอัดตอนนี้อวิชชาก็อยู่ตอนนี้ฉะนั้นการรื้ออวิชชาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะหน่อยนะคะทีนี้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหรืออริยสัจใหญ่ฝ่ายทุกข์เกิดและทุกข์ดับเนี่ยคือธรรมะที่มีอยู่เดิมเป็นธรรมะที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันตรัสรู้เนี่ยทรงเข้าไปค้นพบมันเป็นธรรมชาติเดิมอยู่แล้วเลยไม่ว่าจะศาสนาไหนเพศไหนชนชั้นไหนวงจรของธรรมชาติที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเช่นอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์ธรรมดากลายเป็นพระบรมครูหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทถึงกับรับสั่งว่าเมื่อใดเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นหูปฏิจจสมุปบาทอ่านก็ไม่กล้าอ่านอ่ะออกเสียงสิคะดีมากสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชชามีคือความไม่รู้หรือรู้มากแล้วรู้ผิดมีสังขารคือการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ก็มีพอสังขารที่มีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอมีสังขารสังขารทำให้วิญญาณคือการรู้ตรงนี้นะคะมันจะแจ้งไม่แจ้งก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีอวิชชาหรือมันไม่เป็นอวิชชาเห็นไหมคะคุณแม่ปิดตัวเอาอ่างเลยนั้นเราจะเห็นเลยว่าวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาก็ได้มีอวิชชาก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญจึงทำให้นามรูปการใช้ชีวิตของเราที่มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมานี่เลยลูกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยค่ะนี่คืออายตนะเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วธรรมารมณ์เราจะเห็นว่ามันเกิดอะไรผัสสะผัสสะคืออะไรผัสสะคือตรงนี้ผัสสะคือการทำงานของอายตนะซึ่งอาศัย3ตัวนะเป็นแฟกเตอร์นะคือ1มีอายตนะภายในคือตามองเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณหูกระทบเสียงเป็นโสตวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเป็นคานวิญญาณลิ้นกระทบรสเป็นชิวหาวิญญาณกายกระทบโผฏฐัพพะเป็นกายวิญญาณและถ้าใจกระทบกับธรรมารมณ์เป็นมโนวิญญาณจำไว้ว่าผัสสะทำงานได้แฟกเตอร์3ตัวคือ1ตามองเห็นรูปเกิดวิญญาณการรับรู้ไม่ใช่แค่2นะ3พอมันเกิดผัสสะคือการทำงานของอายตนะภายในภายนอกและมีวิญญาณการรับรู้ลูกศรมันไปไหนคะลูกเวทนาคืออะไรคะความรู้สึกเวทนามีอยู่3เวทนาเท่านั้นคือ1ถ้าพอใจเรียกว่าสุขเวทนาดูดอกแฮปปี้เนสสวยพอใจเป็นสุขเวทนาเดี๋ยวต้องปฏิบัติยังไงกับความสุขเดี๋ยวจะเล่านะคะแต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาเช่นหูได้ยินเสียงนินทาประชดประชันกระแทกแดกดันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คะเป็นทุกขเวทนาสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกนะลูกแต่คนฝึกแล้วกระทบก็ยังรู้ทันไหวใจตื่นนะคะ
เพราะฉะนั้นมีสุขเวทนามีทุกขเวทนาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคืออทุกขมะสุขเวทนาคือไม่แน่ใจลังเลใจจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่มันเป็นยังไงมันเป็นโมหะมันไม่แน่ใจอ่ะมันฟุ้งฟุ้งอวยอวยดึงเข้าผักออกไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นอาการฟุ้งซ่านของพวกเราหลายอย่างเนี่ยมาจากเราไม่รู้จักไอ้ตัวนี้3นะ1สุขเวทนากฎของมันง่ายๆเลยลูก1ลมหายใจรู้ทันผัสสะถ้าเห็นเวทนาเป็นสุขเวทนาจำไว้เลยว่าต้องละอย่าจมอยู่กับความสุขความสุขไม่ใช่คำตอบมันยังมีการเดินทางของความสุขไปถึงนิพพานไปถึงนิพพานการเดินทางของความสุขต้องรู้ทันความสุขแล้วละถ้าละการเผลอเพลินในสุขจะเห็นสุขสงบระงับแล้วเข้าไปสู่อะไรคะสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วจิตมันจะควรกับการงานแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจะอยู่เหนือสุขได้อันนี้แหละค่ะสำคัญเหนือสุขอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขถ้าเป็นทุกขเวทนาเช่นคนนินทาจมูกได้กลิ่นเหม็นลิ้นกินอะไรไม่อร่อยทำงานกลางสวนโอ้โหร้อนเปรี้ยงเห็นไหมคะเป็นอะไรคะทุกขเวทนาต้องบรรเทาเขียนแค่นี้ก่อนสุขเวทนาต้องละเอาลูกศรจิ้งไปเลยถ้าเป็นทุกขเวทนาต้องบรรเทาแต่ถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนามันคือโมหะมันไม่แน่ใจมันฟุ้งซ่านมันลังเลสงสัยไม่แน่ใจอันนี้ต้องถอนเลยลูกอันนี้หนักเลยอะตรงเนี้ยมันคือโมหะเลยมันต้องถอนอวิชชาเลยจำไว้นะสุขขีดไปขีดไปเลยต้องละทุกข์บรรเทาถ้าเป็นโมหะต้องถอนถอนถอนอะไรคะถอนอวิชชาทีนี้ถ้าเราเราเป็นคนที่จะเป็นอริยะบุคคลแล้วเราฝึกมาแล้วรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาเนี่ยพอเวทนาเกิดดับฉับพลันเกิดดับฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบดูนะคะวงจรนี้เหมือนสายฟ้าแลบพอเวทนาไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่านสิคะอะไรคะตัณหามีไม่ได้อีตรงนี้แหละค่ะอุปกิเลส16เดี๋ยวจะสอนอันเนี้ยมีไม่ได้เลยค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัณหาจะมีหรือไม่มีอยู่ที่คุณเพลินหรือคุณบรรเทาหรือคุณถอนถ้าคุณบรรเทาคุณก็ไม่ทุกข์ถ้าคุณเพลินคุณทุกข์ถ้าคุณถอนคุณก็ไม่ทุกข์สรุปแล้วตรงเนี้ยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นี่นะเจ้าตัณหาจากนี้เจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วในวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้รับสั่งเลยเจ้าตัณหาแตะไม่ได้ถามว่ามีตัณหาแตะพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์ไม่เพลินในความรู้สึกเมื่อใดที่ตัณหามีตัวนี้ถ้าไปถึงตัณหาเนี่ยลูกอันเนี้ยไม่รอดละแต่ถ้าจบลงแค่เกิดดับเกิดดับเห็นมันปิ้งแวบปิ้งแวบปิ้งแวบอยู่ตรงเนี้ยจบตัณหาไม่มีเพราะเวทนาไม่เพลินมันรู้สึกนะไม่ใช่มันไม่รู้สึกแต่ทันทีที่กระทบมันไหวมันรู้สึกมันไหวแต่อย่าให้ความสำคัญกับความไหวเช่นไม่ใช่พอคนนี้พูดมาไม่ดีเราก็ไปบอกกับคนโน้นแล้วบอกว่าดูสิยายคนนี้มันไม่เข้าใจฉันเลยแต่ตอนนั้นน่ะทุกข์ไปแล้วนะเราต้องกลับไปดูหัวใจของเราเลยว่าเฮ้ยมันไหวเรายังเป็นปุถุชนมันยังไหวอยู่แต่พอกระทบเรารู้ทันกระเทือนเราจึงไม่กระแทกออกไปให้ใครเจ็บปวดอันเนี้ยเข้าสู่อริยะบุคคลเบื้องต่ำเลยโสดาบันเลยค่ะสั้นๆพอกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะฉะนั้นศีลบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเมื่อมันมีศักยภาพของการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นตัณหาแตะไม่ได้ยึดว่าฉันไม่มีนี่ไงตัวตนเล็กมากเลยชั้นเล็กนิดเดียวไม่มีพบภาวะของจิตชาติการเกิดแห่งทุกข์มีไหมไม่มีชรามรณะนึกถึงทีไรมาอีกแล้วสมมติว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตที่แบบมันเกิดความเสียใจอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเช่นสามีตายสามีตายตายไปแล้ว
วิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยเมื่อใจมันนึกถึงตรงเนี้ยมันมีธรรมารมณ์มันเป็นอตีตารมณ์ก็มันตายไปแล้วมันเป็นอารมณ์ในอดีตแต่มันมานึกในปัจจุบันผัสสะคือปัจจุบันกรรมนะผัสสะคือกรรมในปัจจุบันสมมติว่าเรื่องมันจบไปแล้วแต่เรานึกไปถึงเมื่อเรานึกไปถึงเนี่ยเป็นผัสสะถ้าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทุกข์แต่ถ้าผัสสะใจมันนึกไปถึงอตีตารมณ์แต่วิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยมันไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทุกข์ไหมลูกจบเลยค่ะเธอเอาชีวิตของสามีเธอกลับมาไม่ได้แต่เธออุทิศส่วนกุศลให้เขาได้เพราะอะไรเพราะปัจจุบันกรรมของเธอเป็นยังไงปัจจุบันของเธอเป็นอะไรเป็นกุศลเก่งมากค่ะเธอต้องบริหารกรรมตรงนี้ให้เป็นกุศลนี่แหละค่ะเราต่างกันที่เป็นกุศลหรืออกุศลในกรณีนี้เนี่ยนะคะมันต่างกันตรงนี้นี่เองผัสสะนี่เองผัสสะที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นนามรูปชีวิตของเราเนี่ยนามรูปเนี่ยกายจิตของเราเนี่ยที่มีวิญญาณการรับรู้แบบปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาพ้นอยู่ตรงนี้คุณจะไปบอกว่าอดีตยามเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันจบแล้วลูกอดีตจบยังจบตรงไหนคะตรงที่ไม่เอาใจไปเป็นยังไงคะคร่ำครวญตีอกล่ำให้ใครสงสัยคะทางบ้านเข้าใจไหมลูกพอไหวเนาะเพราะว่าคุณยายก็คุณแม่ก็สอนเรื่องนี้บ่อยมากแต่วันนี้จะแลบให้เห็นว่าถ้าเรามีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้